สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะฮะวันนี้มาพูดถึงปรสิตเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่ได้พูดถึงหนังปรสิตนะฮะแต่พูดถึงปรสิตชนิดหนึ่งที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้อะไรให้เราเลยนะมันมาอยู่ในร่างกายเราอีกแล้วนะก็คือพยาธินะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องพยาธิในเนื้อหมูกันนะฮะมีอยู่2ชนิดนะฮะพยาธิตืดหมูกับพยาธิทิคิเนลลาสปิโรลิสนะฮะโดยลักษณะของพยาธิทั้ง2ตัวที่พบในเนื้อหมูเนี่ยจะมีลักษณะเป็นถุงซิสนะฮะถุงซิสนะฮะมันถุงน้ำนั่นแหละนะไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวกลมยาวแต่อย่างใดนะในประเทศไทยสามารถพบพยาธิชนิดได้ทั้ง2ชนิดนะฮะแต่ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะพยาธิตืดหมูนะซึ่งพบได้หมดกว่านะฮะลักษณะวงจรชีวิตนะฮะพยาธิตืดหมูเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าทีเนี่ยโซเรียมนะฮะเป็นพยาธิตัวแบนนะฮะพบได้ทั่วโลกพบได้บ่อยในประเทศที่ด้อยพัฒนานะฮะรวมถึงประเทศที่มีการสาธารณสุขไม่ดีนั่นเองการจัดการขี้ไม่ดีนั่นเองทั้งนี้พบผู้ป่วยเป็นโรคพยาธิตืดหมูได้ในทุกอายุเลยนะฮะและโอกาสการเกิดโรคเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและผู้ชายนะ50-50พยาธิตืดหมูมีลักษณะตัวแบนขาวขุ่นและอาจยาวได้ถึง 2-7 เมตรเลยนะฮะไอ้ที่เขามาเรียงกันในเน็ตนะตัวยาวประกอบด้วย1ส่วนหัวนะฮะรูปร่างกลมมีอวัยวะที่ไว้ดูดและมีตะขอเกี่ยวใครนึกภาพไม่ออกก็เหมือนไอ้ที่โกนหนวดผู้ชายที่เป็นเครื่องใหม่รุ่นใหม่ที่มันมีแบตโกนอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปขอคุณสามีดูใครไม่มีแฟนก็ไปหาดูตามห้างนะฮะแต่มันจะมีขอยตรงกลางนะฮะเอาไว้เกี่ยวเกาะลำไส้ใช้ในการยึดเกาะ2 ส่วนคอก็เป็นคออย่างเงี้ยนะฮะส่วนสาวคือปล้องนะฮะเป็นหางยาวไปต่อๆกันเป็นปล้องไปนะฮะเมื่อปล้องแก่จะหลุดปนออกมากับอุจจาระนะฮะซึ่งมีไข่บรรจุอยู่ภายในเป็นจำนวนมากบางครั้งอาจแตกที่ลำไส้ใหญ่ทำให้สามารถพบไข่พยาธิในอุจจาระผู้ป่วยได้นะครับโดยพบพยาธิตัวเต็มวัยเฉพาะในลำไส้ของมนุษย์เท่านั้นนะครับไม่พบพยาธิตัวเต็มวัยในลำไส้ของหมูนะครับเพราะว่ามนุษย์เป็นโฮสต์เฉพาะนะฮะแต่หมูเป็นแค่โฮสต์กลางพยาธิเลยไม่ได้โตเต็มวัยในหมูนะฮะเมื่อหมูกินไข่พยาธิเข้าไปนะฮะเปลือกไข่จะถูกย่อยที่กระเพาะและปล่อยตัวอ่อนออกมาที่มันอยู่ในนะที่อยู่ในไข่นะฮะออกมานะฮะซึ่งตัวอ่อนนี้จะชัยผนังลำไส้หรือผนังกระเพาะอะไรเข้าไปในเส้นเลือดแล้วไปฝังตัวตามอวัยวะต่างๆของหมูนะฮะกลายเป็นถุงซิสขึ้นมาร่างกายของหมูก็สร้างซิสขึ้นมาของหุ้มมันสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วมีสีขาวคล้ายเม็ดสาคูนะฮะเมื่อคนรับประทานเนื้อหมูที่มีซิสนี้อยู่เนี่ยที่ปรุงไม่สุกนะฮะในนี้ก็จะมีตัวอ่อนพยาธินะฮะพยาธิก็จะไปเจริญในตัวเต็มวัยในร่างกายเราคอยแย่งอาหารเรานะฮะในลำไส้อย่างที่บอกก็คอยเป็นปรสิตอ่ะคอยแย่งอาหารเราเนาะเรียกว่าเป็นคนที่ติดโรคนี้เขาเรียกว่าทีเนียซิสนะฮะแต่บางครั้งนะฮะมนุษย์ได้รับไข่พยาธิเข้าไปแล้วทำให้อาจจะมีตัวอ่อนข้างในเนาะตัวอ่อนชัยในผนังกระเพาะเนี่ยมุดเข้าไปนะฮะในผนังกระเพาะเรานะฮะผนังหรือแม้กระทั่งผนังลำไส้มุดเข้าไปแล้วไปตามอวัยวะต่างๆนะครับก็ตามกระแสเลือดไปแล้วไปตามไปฝังที่ตรงไหนถ้าตรงตาอันตรายกล้ามเนื้ออันตรายและสมองก็อันตรายก็เป็นโรคต่างๆตามที่ต่างๆอันตรายถึงขั้นชีวิตได้เหมือนกันนะอาการของโรคนะฮะผู้ที่เป็นทีเนซิสส่วนใหญ่มักไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเช่นปวดท้องท้องอืดน้ำหนักลดอ่อนเพลียนะแต่ถ้าเป็นซิสติสเซอร์โคซิสเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามันมุดไปที่ต่างๆมักจะมีอาการรุนแรงขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มันไปอยู่ก็ถ้าไปมุดไปสมองก็จะมีอาการปวดหัวชักความจำเสื่อมหรือเป็นอัมพาตได้นะหากไปที่ตาก็ทำให้ตาบอดได้เหมือนกันนะการวินิจฉัยหาปล้องก็คือตรวจหาปล้องแก่ในอุจจาระนะฮะหรือไข่ในอุจจาระนะฮะหากจำเป็นก็ไปเอ็กซเรย์ดูหาถุงซิสตามอวัยวะต่างๆนะการรักษาและป้องกันนะโรคพยาธิตัวตืดสามารถรักษาโดยรับประทานยานิโคชามายพาซิคอนเทลหรืออัลเบนดาโซอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามที่เภสัชเขาจะจัดนะฮะและอาจจะต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำออกในผู้ป่วยที่เป็นซิสติกเซอร์โคซิสนะฮะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือรักษาสุขอนามัยดีๆนะล้างมือทุกครั้งเวลาเข้าห้องน้ำเพราะว่าอย่าเผลอเอาไปกินเข้าไปในอุจจาระเราอาจจะมีไอ้พวกนี้อยู่นะฮะแล้วก็รับประทานเนื้อหมูที่ปรุงสุกนะครับโอเคขอบคุณที่จะรับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ